ท่านจะทำเพื่อนะได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับและก็ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับท่านพูดมาอย่างนี้แล้วก็สักวันหนึ่งนะครับก็คงจะนะพูดกันหมดเปลือกเลยแต่วันนี้ก็ขอไว้ก่อนเพราะว่ายังจะต้องนะอาศัยแนวร่วมอีกหลายส่วนชัดเจนนะชัดเจนว่าท่านเองเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านะครับท่านรับฟังนะท่านรับฟังและท่านก็นะได้ให้เกียรตินะครับดังนั้นใครก็ตามที่ตั้งคำถามหรือว่าที่ตั้งข้อสังเกตมาท่านบอกว่ามีอะไรที่จะเสนอแนะมาก็ยินดีรับฟังและยินดีนะครับขอให้เสนอแนะผ่านประธานลงมาก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณท่านจารุพงศ์คืออย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีหลายกลุ่มวันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมจะประนีประนอมทุกกลุ่มเพราะว่านี่แหละครับจะต้องร่วมพลังรวมพลังกันจะต้องร่วมมือกันได้รวมพลังกันไปเปลี่ยนระบบนะและก็ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าคิดว่ายึดคนท่านได้แล้วจะไปรอดนะไปไม่รอดนะต้องมาร่วมกันนี่มาร่วมกับพวกเราเนี่ยแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนระบบแล้วคุณจะได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เป็นประธานาธิบดีนะที่มีเครดิตสูงสุดโลกก็ว่าได้นะเพราะตอนนี้ยุคนี้เนี่ยนะถ้าคุณสามารถเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะคุณทำให้ระบบกษัตริย์นะที่อยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือราชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้องล่มสลายไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยคุณจะกลายเป็นมหาบุรุษเป็นวีรบุรุษเลยนะดังนั้นเนี่ยนะคุณไปคิดดูนะครับผมไม่ได้มายุแยงตะแกงรั่วหรือมาพูดให้ใครไปฆ่าแกงกับใครแต่นะเราจะต้องคิดถึงชาติบ้านเมืองลูกหลานเรากันหลักวันนี้ประเทศเรานั้นมาต้องการเปลี่ยนระบอบอย่างแท้จริงแล้วอย่าไปอั้นกันไว้นะครับยิ่งอั้นลงเท่าไหร่ยิ่งไปขวางไม่ให้เปลี่ยนระบอบมากเท่าไหร่มันจะเกิดหายนะครับเกิดกาลียุคแน่นอนนี่นะครับผมก็ต้องย้ำเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการวันนี้คือต้องการนะให้ใครๆต่างนะครับเข้ามาร่วมมือกันไปเปลี่ยนระบอบไม่ใช่เพื่อผมนะครับอย่าได้เข้าใจผิดและที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยนะไม่ได้ทำเพื่อตัวผมนะครับไอ้เพื่อตัวผมนั้นมีอยู่ทิศเดียวเพราะว่าผมอยู่ในประเทศเป็นคนของประเทศไทยถ้าประเทศไทยได้ผมก็ได้ด้วยแต่ผมเป็นหนึ่งใน70กว่าล้านคนนะไม่ใช่ว่าผมนะทุกอย่างมาอยู่ที่ผมไม่ใช่ผมทำเพื่อทุกคนทำเพื่อประเทศชาติของเราจริงๆครับแล้วก็ที่ตรงนะมาทนทรมานทรกรรมอยู่อย่างเนี้ยนะไม่ได้เจอบ้านไม่ได้เจอช่องไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยนะที่ต้องทนอยู่อย่างเนี้ยเพราะหวังว่านะประเทศไทยเราคนไทยเราควรที่จะได้ดีกว่าประเทศอื่นอีกหลายประเทศคนไทยน่าจะรวยกว่านี้อีกหลายสิบเท่านะครับและคนไทยน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้อีกหลายสิบเท่านะครับก็เลยก็ขอฝากไปถึงพี่น้องคนไทยไม่ว่าใครจะอยู่สีอะไรเลยนะครับวันนี้ขอให้เชื่อเถอะว่าผมนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้คิดหวังร้ายกับใครเลยไล่มาตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ผมก็ไม่ได้คิดหวังร้ายครับเพราะประเทศไทยเนี่ยนะมันความต้องการของประเทศมันต้องเปลี่ยนระบอบถ้ากษัตริย์มาขวางไม่เปลี่ยนระบอบกษัตริย์จะชิบหายถ้านะผู้นำทหารมาขวางไม่เปลี่ยนระบอบนะไอ้ผู้นำกองทัพทหารนั้นก็มันจะชิบหายใครก็ตามที่มาขัดขวางไม่เปลี่ยนระบบจะชิบหายหมดนะครับท่านอย่าคิดว่าผมไปแช่งนะนี่ไม่ใช่มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะกษัตริย์หลายราชวงศ์แล้วที่ต้องล่มสลายเพราะว่าไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยยังเอาอำนาจไปไว้ที่กษัตริย์ไม่เอาอำนาจไปไว้ที่ประชาชนไม่ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ความหมายมันอยู่ตรงนั้นนะครับนะความหมายมันอยู่ตรงนั้นวันนี้เนี่ยระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยคือเอาอำนาจสูงสุดเนี่ยไปใช้เองอำนาจสูงสุดเนี่ยวันนี้ต้องเอากลับมาให้กับประชาชนและประชาชนเป็นผู้ใช้กษัตริย์จะต้องถอยออกไปเป็นแค่สัญลักษณ์ไม่ใช่ว่าใครพอบอกว่ากษัตริย์เป็นแค่สัญลักษณ์ไอ้อย่างนี้หมิ่นสถาบันคนที่คิดอย่างนั้นคือหนึ่งคนที่อคติคนที่มีเจตนาจะทำลายคนอื่น
กับสองคนที่คิดอย่างนั้นคือคนที่ไม่มีความรู้นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ในยุคประชาธิปไตยนั้นนั่นคือความอยู่รอดนะของสถาบันกษัตริย์นั่นแหละคือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ไม่ได้มั่นคงเพราะมีมาตรา112ยิ่งใช้มาตรา112มากเท่าไหร่ชิบหายเร็วนี่แหละเหมือนกับทุกวันนี้ที่ชิบหายเร็วมากขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่าคุณเอาใช้มาตรา112ไงนี่แหละชิบหายเร็วเพราะอะไรเพราะว่ากษัตริย์ยังไปเอาอำนาจไปไว้ที่ตัวเองกษัตริย์ยังโลภยังแง่ข้ามาหาประโยชน์อะไรกับตัวเองยังไม่รู้จักพอนี่คือหายนะของกษัตริย์ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากตัวเองทั้งนั้นดังนั้นให้หลุดพ้นจากตรงนี้นะครับถ้าอยากจะอยู่กับประเทศไทยต่อไปนะท่านต้องหลุดจากอำนาจคืนอำนาจแม้ประชาชนไม่หมดและก็ถอยออกไปนะจากการหากินในทางผิดปกตินะครับการใช้อิทธิพลใช้อำนาจมืดนะใช้วิธีการผิดๆอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นะอย่างที่ผมได้พูดมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาตั้งแกงไปเที่ยวรีดไถหากินกันอย่างเงี้ยนะครับเลิกนะครับนี่ครับคือทางรอดทั้งนั้นน่ะผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ตัวเองรอดผมพูดให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่กำลังมีปัญหาวันนี้กษัตริย์เนี่ยนะใครจะมาบอกว่าไม่มีปัญหากษัตริย์เราเรียกปัญหาใหญ่มากนะของกษัตริย์เนี่ยไอ้ปัญหาใหญ่มากของกษัตริย์เนี่ยแก้ได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนระบบเท่านั้นปัญหาของสังคมไทยทั้งหมดไม่ว่าใครจะอยู่จนชั้นไหนนะมันมีปัญหาเดียวครับคือปัญหาวิกฤตชาติเกิดมาจากนะระบบเก่านะที่มันไม่ยอมเปลี่ยนกันดังนั้นปัญหาของคนทุกชนชาติเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่การต้องไปเปลี่ยนระบอบมันถึงจะแก้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนระบอบแก้ไม่ได้หรอกครับไม่ว่าชนชาติไหนแหละทั้งกษัตริย์ทั้งขุนกวาดถนนแหละนะปัญหาเดียวกันหมดนะครับ เอาละครับนะหวังว่าทศของประยุทธ์ของประวิตรนะและก็คนนะที่อยู่ใกล้ชิดนะกับพลเอกเปรมเลยทั้งหมดเนี่ยนะคงเอาไปฟังกันนะรวมกระทั่งถึงชินวัตรด้วยนะก็คงจะฟังกันนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับนะก็ขอให้พวกเราโชคดีครับสำหรับผมจะดีเอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ